ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายช่วงนี้ก็ยังถือว่าเป็นช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาซึ่งเราก็ได้ปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันอาสาฬหบูชาหลายกิจกรรมด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเรียนเทียนการสวดมนต์การเจริญจิตภาวนาและที่สำคัญคือเมื่อคืนนี้ก็มีการแสดงธรรมสมโภชเริ่มตั้งแต่3 ทุ่มไปจนถึง4 ทุ่มเป็นวาระของอาตมาจาก4 ทุ่มถึง5 ทุ่มก็เป็นวาระของท่านอาจารย์ไทว่องภาคภาษาอังกฤษไม่ทราบว่าใครได้ฟังบ้างแล้วก็สุดท้ายนะรับไม้ต่อสุดท้ายก็คือ5 ทุ่มถึงเที่ยงก็เป็นของท่านอาจารย์ดร.ประมหานรินทร์ นรินทร์โทนะก็เป็นการทำตามแบบเบ้าประเพณีโบราณที่ท่านอาจารย์ดร.ประมหาจัญญาได้วางระบบเอาไว้เมื่อ20 กว่าปีที่แล้วแม้ท่านจะไปจำพรรษาที่เมืองไทยในปีนี้แต่ว่ารากเหง้าที่ท่านได้วางไว้นั้นก็ถูกปฏิบัติสืบต่อโดยพวกเราที่อยู่ด้วยกันนี้ทั้ง3 รูปเพราะฉะนั้น การแสดงธรรมของวัดพุทธปัญญานั้นถือว่าเป็นเหมือนกับเป็น DNA เป็นยีนเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญว่าเมื่อใดก็ตามที่มีกิจกรรมงานสำคัญเราก็จะมีการแสดงธรรมกันแบบจัดเต็มจัดใหญ่เรียกว่าว่ากันแบบชนิดที่เรียกว่าให้มันเป็นแกนสาระสำคัญของกิจกรรมในด้านศาสนาแล้วก็เราก็ทำกันอย่างต่อเนื่องที่จริงก็เทศทุกวันนะเวลา6 โมงเช้าของที่นี่นะเราก็จะสลับสับเปลี่ยนกันนะระหว่างท่านอาจารย์นรินทร์กับอาตมาเองนะวันละชั่วโมงก็ถ่ายทอดสดไปให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันอยู่ทางบ้านก็มี FC แฟนคลับทั้งที่ประจำแล้วก็ทั้งแบบที่เป็นขาจรก็มาอยู่เรื่อยๆท่านอาจารย์ดร.จัญญานี่ถ้าว่าไปแล้วลมหายใจของท่านคือลมหายใจแห่งการแสดงธรรมไปที่ไหนท่านต้องแสดงธรรมยกตัวอย่างเช่นไปแวะเปลี่ยนเครื่องที่ไทเปเงี้ยยกตัวอย่างนะได้จังหวะท่านก็ไลฟ์สดเลยนะแสดงธรรมนะคืออาตมาเคยถามท่านว่าทำไมท่านอาจารย์ถึงต้องทำถึงขนาดนี้ท่านก็บอกว่านี่คือนี่แหละคือภารกิจหน้าที่ของเราอย่าได้หยุดในการทำหน้าที่เราเนี่ยเหมือนกับพระอาทิตย์นะทำหน้าที่ในการส่องแสงอย่าได้หยุดโยมลองคิดดูนะว่าเกิดว่าพระอาทิตย์งอนพวกเราเนี่ยนะหยุดส่องแสงสักวันหนึ่งอะไรมันจะเกิดขึ้นใช่ไหมหรือว่าฟ้าทำหน้าที่ในการให้ฝนอย่างเงี้ยถ้าเกิดฟ้าไม่พอใจเราหยุดให้ฝนก็มีปัญหาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของแสงอาทิตย์ของอาทิตย์ความยิ่งใหญ่ของฟ้าฟ้ามีหน้าที่ในการให้ฝนพระอาทิตย์มีหน้าที่ในการให้แสงทีนี้ท่านก็ไม่สนใจในเรื่องของฟีดแบ็กที่จะตอบรับกลับมาอย่างสมมติว่าอย่างพระอาทิตย์ไม่สนใจว่าใครจะหลบแดดหรือว่าใครจะเอาแดดหรืออะไรเป็นประโยชน์อะไรก็สุดแต่หน้าที่ของท่านคือส่องแสงอย่างเดียวฉันใดฟ้าให้ฝนก็เช่นเดียวกันฉะนั้นเราก็ไม่เน้นในเรื่องเชิงปริมาณแต่ว่าเราเน้นคุณภาพอย่างน้อยคนแสดงแล้วมีความสุขอาตมามานี่ในพาราเซตามอลเนี่ยยังไม่ได้เข้าปากแม้แต่วันเดียวเลยนะ เพราะว่าอะไรเพราะมันโล่งมันมีความสุขมากที่ได้แสดงธรรมมันเหมือนเด็กเจอขนมนะมันมีความสุขเพราะฉะนั้นเวลาท่านอาจารย์นรินทร์บอกว่าต้องสลับกันนะวันเว้นวันวันเว้นวันนะวันละชั่วโมงนะอาตมาก็โอเคแอบโซลูทลี่โอเคเลยนะเพราะงั้นก็มันก็เลยกลายเป็นยีนเป็นอะไรของพวกเราที่พูดแต่ว่าการพูดธรรมะนี่มันคนละอย่างกับท็อกกะทีฟนะฮะคือการแสดงธรรมเนี่ยมันคนละอย่างกันนะถ้าท็อกกะทีฟนี่รู้สึกว่าไปไหนคนมันก็ไม่อยากเอานะไม่อยากจะทีฟนะคือหมายว่าพูดมากคุยมากไม่เป็นเรื่องเป็นราวไม่เป็นสาระใช่ไหมแต่ทีนี้แนวของเรานี่ไม่ใช่ท็อกกะทีฟมันเป็นลักษณะคล้ายๆว่าเราแสดงธรรมเพื่อที่จะให้คนทั้งหลายได้รู้สัจธรรมความจริงของชีวิตแล้วทีนี้ท่านอาจารย์ก็บอกว่า
การทำบุญการทำบุญด้วยการให้ทำเป็นทานเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าการให้ชนะอะไรนะท่านอาจารย์นะว่าไงนะการการทำบุญด้วยการให้ทานเนี่ยนะชนะการให้ทั้งปวงใช่ไหมเพราะอะไรเพราะสมมุติว่าเราให้ขนมเด็กคนหนึ่งสมมุติเพียบๆเลยนะพลังของความยิ่งใหญ่เด็กคนนั้นหิวกินแล้วขนมแล้วก็อิ่มแต่เราไม่รู้ว่าความทุกข์อย่างอื่นเขามีไหมเช่นเขาไม่ได้รับการศึกษาเขาอยากจะเรียนแต่เขาไม่ได้เรียนเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเรามีโอกาสให้ขนมเขาด้วยแล้วก็ให้คำแนะนำและให้ตัวอย่างอะไรบางอย่างในอดีตว่าคนยากคนจนคนลำบากประสบความสำเร็จมาแล้วโดยวิธีคิดอย่างนี้ลักษณะเนี้ยเด็กคนนั้นคิดได้ขึ้นมาขยันหมั่นเรียนวันหนึ่งเขาจบหมอใช่ไหมจบหมอพ่อแม่เราป่วยไข้ส่งเข้าโรงพยาบาลเอาไปเจอเด็กคนนี้พอดีเลยใช่ไหมลักษณะอย่างนั้นนะก็เยียวยารักษากันไปถ้าไม่มีเด็กคนนี้นะเรียนหมอนะบางทีพ่อแม่เราหรือปู่ตาญาติของเราอาจจะเสียชีวิตอย่างฉับพลันก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าวัฏจักรวงจรแห่งการเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะมันเหมือนกับบูมแมลงนะฮะพอเราเขี้ยงไปแล้วมันจะสะท้อนย้อนกลับมาหาเรานะไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ถึงได้พูดบ่อยว่าทำไปเถิดในนามของพุทธศาสนาทั้งพระทั้งโยมทำไปเถิดตามกำลังที่ควรมีเพราะคนที่ทำงานเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่แล้งน้ำใจที่จะให้รางวัลแก่พวกเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าเราทำนะฮะให้มันเหมาะมันควรแก่เหตุเนี่ยเราก็จะได้ผลได้ปัจจัยนะครับที่ย้อนกลับมาสู่เราอย่างแน่นอนนี่เป็นประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนานี่ถ้าเราจะว่าไปแล้วนี่มันเป็นอากาลิโกจริงนะอากาลิโกนี่มันไม่มีวันดับนะคือหมายว่ามันเราอยู่ที่ไหนนะณเวลาใดเราก็สามารถที่จะปฏิบัติได้อยู่ตลอดเวลาเมื่อคืนนี้ท่านอาจารย์นรินทร์นอนไม่หลับปฏิบัติธรรมทั้งคืนนะสาเหตุที่นอนไม่หลับเพราะอะไรเพราะมันเลยเวลาปกติท่านจะนอนสี่ทุ่มแต่เมื่อคืนนี้ท่านต้องมีหน้าที่ในการปิดงบอ่ะนะปิดงบการแสดงครับจนถึงเที่ยงเนี้ยแล้วก็มันก็เลยเวลานอนของท่านไปนะเวลาปกติรูทีนนี่ก็เลยไปก็เป็นว่านอนไม่หลับพวกเราทั้งหลายที่อายุอนาม55ขึ้นไปน่าจะมีอาการอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเคยนอนเวลานี้แล้วมันเลื่อนไปอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าธรรมชาติเล่นงานแล้วนะไม่ยอมให้หลับแล้วเพราะงั้นท่านอาจารย์ก็เลยนอนสมาธิทั้งคืนนะก็คือนอนดูเพดานเมื่อไหร่จะหลับเนาะหลับเนาะกว่าจะได้หลับก็นิดเดียวนะอันเนี้ยก็คือทำไปอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ชีวิตมนุษย์เราคนเรานี่มันจะต้องพลิกแพลงแล้วก็แอพพลายสถานการณ์ต่างๆให้มันเป็นข้อคิดให้เป็นธรรมะให้เป็นวิธีการในการที่จะนำเราไปสู่ความหลุดพ้นในที่สุดได้นะท่านทั้งหลายวันนี้มาวัดวันนี้ก็อาจจะมาในนามของวันอาสาฬหบูชานะถ้าวันปกติทั่วไปพวกเราอาจจะไม่ว่างพอที่จะมาได้แต่ว่าขอให้รู้ไว้เถิดว่าในฐานะที่เราท่านทั้งหลายเป็นชาวพุทธเนี่ยแม้เราจะมีเวลาไม่มากพอไม่ว่างพอที่จะมาวัดอย่างต่อเนื่องนะฮะเพราะเรายังต้องทำงานต้องทำมาหากินต้องสร้างเนื้อสร้างตัวแต่ขอให้ท่านได้มีโอกาสได้ศึกษาได้ฟังพระธรรมคำสอนเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือเอาไว้บ้างนะเหมือนยาสามัญประจำบ้านนะธรรมะเนี่ยเห็นไหมบางครั้งปฏิยาใส่แผลยาทำแผลยาแก้ท้องร่วงเรื่องนั่นอะไรพวกนี้บางทีเราเอาไว้จนลืมเลยไม่ได้ใช้เพราะปีทั้งปีท้องไม่ร่วงเลยอย่างนี้เป็นต้นก็มีแต่เราจำเป็นต้องมีนะจำเป็นต้องมีนะยาใส่แผลแดงบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะเก็บไว้เกิดมีดมันบาดขึ้นมาปุ๊บก็ทันท่วงทีเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นธรรมะเรื่องศีลสมาธิปัญญาเรื่องสติสัมปชัญญะอะไรต่างๆเนี่ยพกพาไว้เป็นยาสามัญประจำบ้านนะเรียกว่าเป็นยาใจนะเกิดมันมีปัญหาอะไรขึ้นมาเราก็สามารถที่จะพลิกแปลงหยิบมาใช้บรรเทาเบาบางความทุกข์นะในจิตใจของเรานั้นให้หายไปแล้วก็สุดท้ายนี้ในฐานะที่พวกเราทั้งหลายเป็นชาวพุทธก็ขอให้เป็นชาวพุทธที่มีเนื้อหาสาระตามแนวของพระพุทธเจ้า
พราะว่าพระพุทธเจ้าพุทธะนี่แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราได้เป็นชาวพุทธคำว่าชาวได้แปลว่าผู้อยู่อย่างชาวบ้านก็อยู่ที่บ้านชาววัดก็อยู่ที่วัดชาววังก็อยู่ในวังเพราะฉะนั้นชาวพุทธคือใครชาวพุทธก็คือผู้ที่อยู่อย่างพระพุทธเจ้านั่นหมายความว่าเราต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นและที่สำคัญคือต้องเป็นผู้เบิกบานคือมีความสุขกับชีวิตนะฮะคือถ้าสมมติว่าใครอายุ60อัพขึ้นไปแล้วจะมาว่าอยู่ในช่วงท้ายๆของรายการชีวิตแล้วล่ะถ้าเป็นรายการทางสถานีวิทยุน่าจะได้ประมาณสักเกือบ5ทุ่มนะฮะเป็นรายการที่ต้องปิดแล้วนะเพราะฉะนั้นเก็บเกี่ยวไว้เต็มที่เลยช่วงนี้นะฮะท่านจะต้องเป็นกล้วยไม้ให้ได้นะกล้วยไม้เนี่ยท่านต้องนึกดูให้ดีว่ากล้วยไม้เนี่ยมันออกดอกช้านะกว่ามันจะออกดอกได้ใช้เวลานานแต่ถ้ามันออกแล้วมันสวยมากมากกล้วยไม้นะโยมนะเพราะฉะนั้นโยมให้ดอกกล้วยไม้เนี่ยให้มันผลิดอกออกผลอยู่ตลอดเวลาแต่คำว่ากล้วยไม้นี่ถ้าสำหรับพวกเราแล้วก็อย่าไปผวนคำก็แล้วกันนะมันจะกลายเป็นใกล้มวยไปกล้วยไม้นะเอาไปว่าเอาแค่กล้วยไม้ก็พอให้ชีวิตมีความสุขนะขอให้ตบะขอให้พุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพจงได้เป็นตบะเดชะเป็นพลวัตปัจจัยอำนวยอวยใจท่านทั้งหลายนั้นมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตามปรารถนามีสุขภาพจิตที่ดีมีสติมีปัญญาปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมดังมโนมัยใฝ่อ้างทุกประการด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุ